สวัสดีค่ะช่องมาดามทำสวนค่ะมื้อนี้ก็ต่อจากคลิปของหมู่บ้านนี่เนาะค่ะเดี๋ยวมื้อนี้ผมจะพามาตัดใบล่างค่ะตัดใบมะเขือออกให้แสงแดดส่องถึงแล้วก็เวลาเฮารดน้ําเนาะค่ะน้ําเฮาก็จะได้ลงไปในนี่เนาะเพราะว่าผมสังเกตได้เมื่อวานเมื่อก่อนนี่ช่วงอากาศร้อนๆนะคะอากาศร้อนๆต้นมะเขือผมเหี่ยวหมดเลยค่ะพี่น้องต้นเหี่ยวผมก็ว่าเอ๊ะทําไมผมก็รดน้ําอยู่ประจําแต่ว่าผมก็รดน้ําด้านบนเนาะรดน้ําด้านบนแล้ววันนี้มันมีใบคุ้มค่ะน้ํามันก็บ่ลงมะน้ํามันก็บ่ซึมลงไปข้างล่างเด้ค่ะดินก็แห้งผมก็เลยเคลียร์ๆเบิ่งโอ้ดินแห้งขอรอผมก็เลยได้มารดน้ําทางรากโดยตรงค่ะเอาน้ําฉีดพ่นลงทางรากผมก็เลยวันนี้ผมก็เลยจะว่าจะมานี่ค่ะจะมาตัดใบออกตัดใบของเขาออกให้เขาโล่งๆค่ะช่วงนี้ตะกะแตนก็หลายเห็นบ่ตะกะแตนหน่อยนี่ห้อยตะกะแตนกินตะกะแตนน้อยบักเขืออันนี้นี่บักเขืออันนี้ที่บุ้มเก็บไปซุปมือนั่นนะคะอ่อนต้มละอ่อนดีๆต้องปล่อยเขาใหญ่กว่านี้สักหน่อยก่อนเนาะมันจังพอกินมันอ่อนคักโพดแม่อ่อนดีๆบ่ค่อยมักปานใดต้องให้มันอ่อนพอดีพอดีแต่ว่าอย่าอ่อนเกินไปนี่ตัดออกให้ลงโล่งพวกแมลงศัตรูพืชมันจังบ่ค่อยมีหมองลบซ่อนอันนี้มันก็สิตัดออกเลยนี่นี่กิ้งอิจฉานี่นี่อุ้ยนี่คืองามไทยสีไหมวิ่งแป๊บนึงนี่สีสวยๆคือม่วงคือม่วงวงลี่ปะต้นนี่คือม่วงดีงามไทยสีม่วงงามๆตัดออกก่อนค่ะเวลารดน้ำมันจังอ่ะน้ำมันจังบ่อนไหลออกไปทางผุดเนาะมันจังสีแดงรดน้ำง่ายๆอีกอย่างนึงเฮาก็ตัดให้มันโล่งแสงแดดก็สิได้ส่องถึงลำต้นก็สิได้บ่ต้องเป็นที่ลบซ่อนของพวกแมลงนำค่ะตัดออกกิ่งใดบ่ให้ติดหมากติดผลเฮาก็ตัดออกเลยนี่นั่นแสงนี่มั้ยอ่อนดีๆนี่ต้มจิ้มน้ำพริกซะล่ะเนาะนี่ลมละมักมาดึงออกจังซี่ค่ะดึงออกดึงดอกแห้งๆออกแบบนี้มักมานั่งดึงได้ถ้วยกาแฟซื้อถ้วยกาแฟมาก็จักเอาไปวางไว้ใส่ดอกค่ะเพื่อนหลายลังเทือก็ลืมเขาลังบ้านมุนไปทางพุ่นอ้อมไปจนลืมวางถ้วยกาแฟลังเทือก็ได้เอาต้นนี่มีอยู่2ต้นอันนี้ผมก็สิได้ตัดออกได้นี่กิ่งอิจฉานี่ต้นนี้ก็สิโดโดแน่พุ่นน่ะหมดมีหอดหมดมาเจาะอีหยังต้นกล้วยผมได้กระถางตัดออกอันนี้ก็เด็ดออกนี่โอ้ยมันเด็ดออกบ่ได้ได้ถุงมืออย่างมันบ่ป้องกันน้ำค่ะน้ำมือไล่แขนไล่เบิดเลยพี่น้องเอ้ยบูมันเห็นเป็นคนสุ่มสามอยู่เขียนไล่เบิดทันลังเทือเฮ็ดเบียกไปเขียนไล่ทำไทยต้นนี่หน่วยเหนียวไว้ถ้าเอามาเล็ดพันแกแล้วล่ะอันหน่วยนี่ยังอ่อนอยู่ในนี่ค่ะตัดออกน้ำปักแขนใบมันละมีน้ำมะเขือม่วงบ้านเพิ่นก็ละคือบ่มีน้ำบ้านบุ๋มคือมีน้ำค่อยเอาไปเป็นมุกมักปุ๋ยให้มันแห้งก่อนค่ะกล่องไม่นี่ละนี่ต้นนี่
ต้นนี่สิติดหมาติดผลบ่นี่ค่ะนี่ตัดต้นผลน้ำก่อนต้นนี่เกือบบ่รอดดินแห้งคอรอเหี่ยวเต็บเสียบอยู่รดน้ำให้จังฝืนขึ้นฉีดมากค่ะเกือบบ่รอดแดดเผาตัดออกให้โล่งๆก่อนเวลารดน้ำหน้ามันสิได้เห็นซึมลงไปน้ำจะได้บ่ต้องไปทางอื่นใบหลายๆเวลาเฮารดน้ำลงทางใบจังซี่มันก็กระเด็นออกไปหมดเลยค่ะมันบ่ลงข้างล่างน้ำขวดนี่ตัดออกจังซี่ดีก็ยื้อซื่อเนาะค่ะเนาะมันละมีความสุขได้มานางจังซี่บุ้มเราเบิ่งที่หอดทีวีได้ค่ะคันบุ้มได้เข้าสวนนะบ่เบิ่งเลยเป็นคนบ่ค่อยมักเบิ่งทีวีบ่มักเบิ่งหนังคันหนังก็สิบนั่งเบิ่งแต่พวกหนังอันทั้งฮอลลีวูดพุ่นหนังทหารหนังรบหนังพวกไอ้สงครามมักเบิ่งข่าวก็เบิ่งนิดๆน้อยๆจังซี่ข่าวกันบ้านกันเมืองเนี่ยล่ะค่ะแล้วล่ะนี่มวยนี่ยังอ่อนๆอยู่เด้นี่อ่อนๆเนื้อๆอ่อนๆเห็นบ่สิพอสุกล่ะ 3-4 หน่วยสุกใส่ปลาทูแซ่บถ่ะเด้อครั้งก่อนนี่ผมสุกแซ่บๆพี่น้องแต่ว่ามันหั่นอ่อนโพดต้องเอามันไว้อีกจักหน่อยก่อนมันจังได้เขียวหยำกุ๊บๆแซ่บโอ้แล้วเลยหิวข้าวได้บาดนี่ผมไปกันเด้อค่ะคลิปนี้จบแล้วบัดนี้เบียกบ่มทางนี่บัดนี้ก็สิได้ไปดูแลบักพริกต่อบัดนี้ค่ะขอบคุณทุกท่านที่ติดตามรับชมค่ะขอบคุณทุกๆกำลังใจทุกคอมเมนต์ขอบคุณสำหรับทุกไลค์ทุกการติดตามค่ะขอให้ทุกท่านมีสุขภาพร่างกายแข็งแรงปราศจากโรคภัยไข้เจ็บต่างๆด้วยค่ะเจอกันในคลิปหน้าสวัสดีค่ะ